ก็ไปดูก่อนข่าวแรก WSA รุมชมนิคมหมายความว่าอย่างไรนะครับคุณจรีพรจารุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WSA Corporation จำกัดมหาชนก็มีการบอกออกมาแบบนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยการเปิดประเทศของไทยตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาเนี่ยต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าเยี่ยมชมและขายที่ดินเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเลยณขณะนี้ต้นปีวางไว้ที่ 1,250 ไร่ที่จะขายปรากฏว่ามันก็ทะลุก็เลยมาเปลี่ยนเป็นช่วงกลางปีปรับเป้าหมายขึ้นมาเป็น 1,650 ไร่ตอนนี้ทะลุไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายมีไว้ให้ทะลุนะฮะตอนนี้ไปถึง 1,700 ถึง 1,800 ไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วจะบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้ช่วงนี้คริสต์มาสใช่ไหมตลาดต่างประเทศปิดใช่ไหมแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาณขณะนี้นั่นก็คือว่า WSA ยังคงเดินหน้าในการพาลูกค้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ยที่ต้องการที่ดินเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมในเครือ WSA อย่างต่อเนื่องถึงวันที่28ธันวาคมนี้นะฮะแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่แล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น 1,800 ไร่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยซ้ำตอนนี้บริษัทมียอดขายที่ดินนะครับที่อยู่ในช่วงของการเจรจาและเซ็นสัญญาขายในมืออีกกว่า352ไร่ก็เป็นประเทศไทย235ไร่แล้วก็เวียดนาม117ไร่นะครับก็คาดการว่าบางส่วนจะได้รับข้อสรุปภายในปีนี้ครับนิคมดีแล้วไปดูต่อในธุรกิจโลจิสติกบ้างนะครับธุรกิจโลจิสติกของเขาช่วง9เดือนแรกนะครับบริษัทมีสัญญาเช่าโครงการแบบ build to suitนะฮะแล้วก็โครงการแบบโรงงานคลังสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 137,952 ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเช่าระยะสั้นนะครับที่ให้ผลตอบแทนรวมประมาณสัก 113,955 ตารางเมตรครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้าที่วางไว้ทั้งปีทะลุอีกแล้วนะฮะทั้งปีวางไว้ 100,000 ตารางเมตรตอนนี้ทะลุไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็เขาบอกออกมาครับว่าโครงการ WSA Mega Logic Center เทพารักษ์กม21เฟส1เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มียอดจอง 60-70% ในปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นการลงทุนเฟส2อาจจะเร็วกว่าคาดนี่คุณผู้ชมเห็นภาพยังการลงทุนจากต่างชาติกลับเข้ามาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือว่าตัวของ EV เนี่ยนะฮะมาดูอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจขายไฟแล้วกันวาอัพที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าแย่จากการที่ขายราคา FT มันตกถูกไหมแต่ต้นทุนเขาสูงตอนนี้เขากลับมาดีแล้วครับธุรกิจขายไฟฟ้าได้ปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลปรับขึ้นค่า FT ไฟฟ้าซึ่งเยอะนะคุณผู้ชมนะในปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาก๊าซธรรมชาติเริ่มอ่อนตัวลงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำให้บริษัทมีมาร์จิ้นดีขึ้นนะฮะบริษัทตั้งงบลงทุนในปี2566สูงกว่าปี2565ครับเพราะว่าปี2565หลายโครงการมันเลื่อนออกไปจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้าในปี2565ถึง69เนี่ยงบอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทเฉลี่ยปีละ 10,000 ล้านนั่นเองแหละครับ UBK เฮียนนะครับมองภาพเชิงบวกนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมาย4บาท80สตางค์ครับเขาบอกว่าไตรมาส4ผลงานแกร่งมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายที่ดินธุรกิจให้เช่ามีการขายสินทรัพย์เข้าลงทุนด้วยในกอง 2,600 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่ก็คือภาพของ WHA ก็คือว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นตัวเชิงบวกสำหรับตัวของ WHA ทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับ